สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับให้เวลากับการเชิงลุกนิดนึงผมว่าเดี๋ยวพอเราให้เวลาให้ความสำคัญเนี่ยเดี๋ยวสักระยะนึงเราจะจับจังหวะได้อ่ะพอละยกตัวอย่างพอละจริงๆมีอีกเยอะนะครับเอาแค่นี้ก่อนนั้นนำไปสู่อะไรครับหัวข้อที่ผมกำลังจะบอกคือนี่แหละครับคือการลงทุนที่คุณจะประหยัดมากที่สุดในวัยเกษียณคุณรู้หรือไม่ว่าหลังเกษียณเนี่ยเพียงแค่เราป่วยหนักหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอุบัติเหตุเนี่ยคุณหมดเงินไปเยอะอย่าลืมนะครับประกันก็ไม่รับซึ่งส่วนใหญ่คุณก็อยากได้ที่สบายสะดวกคุณก็จะไปลงเอยที่เอกชนจริงไหมครับซึ่งเอกชนปัจจุบันคืนหนึ่งสองคืนสามคืนเนี่ยคุณรู้อยู่ละค่าห้องเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะบวกกับค่าผ่าตัดอย่างที่บอกประเทศเรามันก็แพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกกว่าฝั่งตะวันตกเทียบกับบริการที่เราให้อันนี้ลงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่กลับมาถึงนี้ก่อนคือมันมีมูลค่ามีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่คุณเสียได้หลายแสนเพียงแค่คุณปรับพฤติกรรมนิดเดียวเนี่ยคุณก็เซฟคอสตรงนี้ไปได้เยอะละนะครับนอกจากจะเซฟคอสแล้วเนี่ยเราก็เซฟร่างกายด้วยอย่าลืมทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณไม่ได้จะกลับไปตั้งต้นเหมือนศูนย์เหมือนเดิมแล้วกระดูกหักไหลหักไหลหลุดเอ็นขาดมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับบวกกับคุณต้องนอนติดเตียงสุขภาพจิตนะครับไหนจะต้องมีคนมาดูแลคุณมันก็เป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกมากเลยไหนจะต้องซื้อเตียงหรือเช่าเตียงเนาะมันจุกจิกอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าอยากจะช่วยกันผลักดันให้มากขึ้นให้เราเล่นเชิงลุกมากกว่าใช้คำว่าเชิงลุกมันก็ดูเวอร์ไปนะแต่แค่ว่าวางแผนนิดนึงในวิถีชีวิตเราเนี่ยลองให้เวลากับตนเองนิดนึงแล้วลองดูซิว่าแต่ละวันเนี่ยลองลิสต์ออกมาถ้าลูกหลานช่วยทำได้ก็ดีลองดูซิครับพ่อแม่เราตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยมีพฤติกรรมตรงไหนที่จะเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุแล้วลองดูซิว่าเราจะช่วยเขายังไง